ครับสวัสดีครับทุกท่านที่ติดตาม Facebook ของร้อยตำรวจเอกวัชรินทร์นะครับคืนนี้มาแปลกสักหน่อยหนึ่งนะไม่ค่อยจะได้เห็นหน้าค่าตากันนะครับตอน4 ทุ่มก็วันนี้นะครับเพิ่งปั่นงานเสร็จนะฮะเพราะว่าจะต้องใช้พยานหลักฐานนะครับอีกเยอะแยะมากมายของกลุ่มมิจฉาชีพนะฮะที่จะนำไปสู่กองปราบนะครับก็เลยได้ออกมาพบปะพูดคุยกันตอน4 ทุ่มนะครับก็อยากจะเล่าให้ฟังกันสักนิดหนึ่งนะฮะว่าวันนี้นี่ฮะที่ต้องออกมาพูดแล้วก็ออกมานำเสนอข้อมูลพยานหลักฐานต่างๆนี่นะครับก็เนื่องจากว่าผมมีความรู้สึกว่านะครับตั้งแต่ที่ผมมาช่วยพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับระยะเวลาประมาณปีกว่าๆนี่ฮะผ่านเคสอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเยอะแยะมากมายแล้วก็มีคดีความที่เกิดขึ้นนะครับผ่านมือผมแล้วก็ทางทีมงานทนายใจดีของท่านอาจารย์ชัชวาลบำรุงวงศ์แล้วก็มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยครับเยอะแยะมากมายแล้วก็ได้เห็นความทุ่มเทนะครับความเสียสละของสื่อมวลชนนะครับความทุ่มเทของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็กำลังแรงใจที่สนับสนุนพวกผมนะครับนี่แหละครับก็คือเปรียบเสมือนกับน้ำทิพย์นะฮะที่ชโลมใจนะครับทำให้พวกเราเนี่ยยังสามารถที่จะอยู่แล้วก็คอยช่วยเหลือกันได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดนะฮะที่ทำลงไปเนี่ยมันไม่ได้ราบรื่นไปเสียทั้งหมดนะครับมันไม่ได้ราบรื่นไปเสียทั้งหมดมันมีอุปสรรคมันมีปัญหามันมีขวากหนามอะไรอีกเยอะแยะมากมายนะครับแต่ก็สามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีรวมถึงคดีล่าสุดนะครับที่กำลังเดินนะครับในวันจันทร์นี้นะครับซึ่งผมและก็กลุ่มผู้เสียหายผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งนะครับของภาคใต้รวมถึงของกรุงเทพมหานครนะครับชุดใหญ่ก็จะไปแจ้งความดำเนินคดีกับไอ้มิจฉาชีพนะครับไอ้ตัวเบาหวานความดันหรือที่เรารู้จักกันในนามของไอ้รองอุดนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเอกสารพยานหลักฐานทุกอย่างที่ผมเก็บรวบรวมไว้สมบูรณ์มากมายแล้วก็มีเพียงพอที่จะสามารถนะครับเพิ่มยอดหมายจับนะครับให้กับไอ้รองอุดไอ้รองผู้กับหรือไอ้รองผู้การหรืออรองอะไรก็แล้วแต่ละที่มันใช้ฉายาอยู่นะฮะเพิ่มนะครับจาก5 หมายที่มันมีนะฮะถอนไป2 หรือ 3เดี๋ยวผมและผู้ประกอบการจะเพิ่มมาอีกประมาณ 4-5 หมายนะครับเพราะว่ามันเป็นความผิดเนี่ยครับต่างกรรมต่างวาระโดยเฉพาะท่านที่ติดตามผมอยู่นะครับกดไลค์กดแชร์กันไปด้วยนะครับเผื่อว่าโจ๊กสุรเชษนะครับหรือกล้องนะครับจิรภพเนี่ยฮะผู้การกองปราบดูอยู่นะครับวันจันทร์เนี่ยเราจะได้พูดคุยกันง่ายนะครับแล้วก็เนื้องานนี่มันจะได้ไปในทางแถวเดียวไปในทางแนวทางเดียวกันนะครับวันจันทร์10 โมงเช้านะครับฝากไปยังสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่ติดตามอยู่นะครับวันที่10 โมงเช้าวันจันทร์นะครับวันที่19 10 โมงเช้า19 พฤศจิกายนนะครับเราไปเจอที่กองปราบและเราจะมอบพยานเอกสารทุกอย่างนะครับให้กับกองปราบแล้วก็แถลงข่าวกับสื่อมวลชนนะครับฝากทุกท่านที่ดูผมอยู่กดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะครับงานนี้นะครับเราจะเปิดเคสกับกลุ่มแก๊งมิจฉาชีพซึ่งร่วมมือกับตำรวจชั่วๆนะครับพูดถึงตำรวจชั่วๆนะครับบางกลุ่มเท่านั้นนะครับองค์กรของเราสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยมีตำรวจอยู่เยอะแยะมากมายนะครับเกือบ300,000เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีทั้งคนดีและคนชั่วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ชั่วนะครับเราก็ต้องกำจัดอย่าให้อยู่ในองค์กรแล้วก็ช่วยกันปกป้องตำรวจที่ดีๆนะครับคนที่ดูผมอยู่ช่วยกันแชร์กันไปด้วยแล้วก็ที่สำคัญเดี๋ยวนะครับผมจะมีคลิปนะครับคลิปหลักฐานเส้นทางการเงินและยอดเงินที่มีการเรียกรับเป็นหลักล้านอ่ะเดี๋ยวดูกันนะครับอย่าเพิ่งไปไหนกันนะฮะวันนี้จะอยู่กับท่าน1 ชั่วโมงเต็มนะครับบางคนบอกว่าผู้กองวันนี้มาดึกนะครับอยากให้มาตอน2 ทุ่ม2 ทุ่มเนี่ยวันศุกร์วันนี้ฮะหลายท่านก็ปิดทีวีหลายท่านก็เปิดดูเจ้านายของผมท่านเสรีพิสุทธิ์นะครับก็ผมก็ต้องขออนุญาตนะครับหลีกทางให้กับเจ้านายก่อนนะครับผมก็เลยมาจัดในช่วงของ4 ทุ่มแล้วก็ที่สำคัญนะครับช่วง2 ทุ่มเนี่ย
ผมยังเคลียร์ยังวางเอกสารนะครับยังวางพารากราฟอะไรยังไม่เสร็จนะครับตอนนี้เพิ่งเสร็จมาประมาณ40นาทีที่แล้วนะครับจัดเอกสารหมวดหมู่ทุกอย่างแล้วก็รอให้กับผู้เสียหายลงนามนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจกับเอกสารอีกสักนิดนึงแล้วหลังจากนั้นนะครับวันจันทร์เนี่ยก็จะได้นำเอกสารทุกอย่างนะฮะไปให้กับผู้การกองปราบซึ่งวันนี้นะฮะผมก็ได้ติดต่อประสานงานไปยังท่านรองผู้กำกับของกองปราบปรามไปแล้วนะครับที่กรุงเทพมหานครก็รับทราบกันไปแล้วนะครับว่าวันจันทร์เนี่ยจะมีกลุ่มผู้เสียหายผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งจะไปพบนะครับแล้วก็ได้นัดหมายกับสื่อนัดหมายกับสื่อมวลชนไปบ้างแล้วนะครับท่านที่ดูอยู่กดไลค์กดแชร์ไปด้วยแล้วเดี๋ยวนะครับผมจะเล่าเหตุการณ์นี้ให้ฟังว่าที่ไปที่มาเนี่ยเป็นเช่นไรนะครับทำไมตำรวจบางหน่วยถึงเข้าร่วม และทำไมตำรวจจึงตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพหรือโจรตัวนี้แล้วทำไมมันจึงทำให้ผู้ประกอบการหมดความอดทนแล้วทำไมมันจึงอ้างผู้หลักผู้ใหญ่มากมายและตัวอ้างที่ประสบความสำเร็จเยอะที่สุดก็คืออ้างโจ๊กสุรเชษฐ์นะครับ หลังจากอ้างโจ๊กขออนุญาตนะ นี่นะฮะพัดลมมันเย็นนะฮะพัดลมเขาปากขออนุญาตดื่มน้ำโฆษณาสักนิดหนึ่งนะครับน้ำดื่มที่ดีที่สุดก็คือน้ำดื่มเสรีที่สุดนะฮะเหลือไม่เยอะแล้วฮะเหลือประมาณ6ขวดสุดท้ายแล้วฮะเดี๋ยวต้องไปซื้อมาใหม่นะฮะน้ำดื่มเสรีนะฮะฝากไว้ด้วยน้ำดื่มนี้สุดยอด นะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยฮะขออนุญาตเท้าความไปก่อนเลยนะครับก็คือผู้ต้องหาคนนี้นะฮะนายสิงหราชวิชิตพงษ์นะครับหรือนะครับที่มันอ้างตัวเองว่าเป็นผู้กองดีอ้างตัวเองว่าเป็นรองอู๊ดมันก็คือคนคนเดียวกันนะครับแล้วมันยังอ้างผู้หลักผู้ใหญ่นะครับภาพถ่ายความน่าเชื่อถืออีกเยอะแยะมากมายนะครับทำให้เหยื่อที่ได้เห็นภาพให้เห็นโปรไฟล์เกิดความเชื่อใจนะครับแล้วก็ไว้ใจว่านี่คือตำรวจจริงนะครับแล้วก็เกิดการหวาดกลัวเพราะว่ามิจฉาชีพคนนี้เนี่ยนะมันมีเส้นสายนะครับมีเส้นสายซุกปิดผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็รวมถึงอยู่กับผู้ใหญ่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติบางท่านด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอาชญากรรมไอ้รองอู๊ดเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรแล้วทำไมนะฮะมีหมายจับอยู่เยอะแยะมากมายทำไมตำรวจถึงไม่ทำอะไรนะครับปล่อยให้ไอ้มิจฉาชีพตัวนี้มารังแกพ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้ประกอบการที่บริสุทธิ์ทำธุรกิจถูกกฎหมายนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก็ผมใช้คำว่าไอ้อู๊ดดีกว่านะครับไอ้อู๊ดอย่าไปเรียกมันลองเลยครับเพราะว่ามันเป็นมโนเอานะครับผมเรียกกันว่าไอ้มิจฉาชีพไอ้อู๊ดเนี่ยตัวนี้แหละครับไอ้ตัวนี้นะฮะเคยมีประวัติที่จังหวัดสงขลานะครับเมื่อประมาณปี5758นะครับก็คือเคยถูกดำเนินคดีข้อหายักยอกทรัพย์รถยนต์นะครับที่จังหวัดสงขลาที่ถนนลาดอุทิศนะครับซึ่งก็อยู่ไม่ห่างจากบ้านผมเท่าไหร่นะครับนี่ประวัติเริ่มเล็กเดิมทีนะครับยืมรถเขาไปแล้วหายไปเชิดยักยอกออกไปนะครับแล้วมีการเป็นข่าวพอเป็นข่าวสักพักหนึ่งนะครับมันถูกออกหมายจับครั้งแรกนะฮะแล้วจู่ๆหมายจับเนี่ยก็ถูกถอนไปนะครับโดยที่ผมไม่ทราบสาเหตุว่าถอนหมายไปเพราะอะไรอาจจะมีการเจรจาหรืออะไรสักอย่างนึงหรือว่าเป็นการไกล่เกลี่ยหรือศาลสั่งถอนไอ้ตรงนี้ผมไม่ทราบนะครับผมไม่สามารถจะไปก้าวล่วงตรงนั้นได้นั่นคือหมายแรกแล้วก็หมายที่สองนะครับก็ไปก่อเหตุนะครับที่อำเภอปราณบุรีที่กาฬสินธุ์ที่ร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็มีการถอนหมายจนเหลือปัจจุบันเนี่ยครับล่าสุดนะครับเหลืออยู่สามหมายนะครับไอ้อู๊ดนะฮะไอ้มิจฉาชีพตัวนี้เลยฮะมีหมายจับอยู่ขณะนี้นะฮะสามหมายสามหมายนะที่ยังไม่เพิกถอนพฤติการของมันนะฮะเล่าพฤติการของมันเลยนะครับก็คือว่ามันจะแอบอ้างตัวเองนะครับเป็นปลัดบ้างเป็นสารวัตรบ้างเป็นผู้กำกับบ้างเป็นรองผู้การบ้างแล้วแต่สถานะเวลาที่มันจะอ้างได้นะครับ
แล้วไปสร้างความน่าเชื่อถือนะครับให้กับกลุ่มตำรวจก็คือตำรวจน้ำและตำรวจสอบสวนกลางนะครับซึ่งตำรวจน้ำหรือตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยอาจจะรู้หรือไม่รู้ว่าไอ้มิจฉาชีพตัวเนี้ยมีหมายจับหรือไม่มีหมายจับเขาก็ไม่รู้นะครับแต่ตำรวจเนี่ยฮะจะอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้นะครับจะอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้ว่าบุคคลที่ไปหลอกตำรวจไปจับเขาเนี่ยนะครับไปจับผู้ประกอบการเนี่ยโดยยืมมือตำรวจนะครับ แล้วก็ไปทำเองด้วยนะฮะมีหมายจับอยู่ตำรวจไม่รู้ซึ่งเสียหน้ามากนะครับเสียหน้ามากเสียหน้ามากที่สุดตำรวจนะครับถูกมิจฉาชีพหลอกใช้งานตำรวจถูกโจรแหกตาตำรวจตกเป็นเครื่องมือสังเวยให้กับมิจฉาชีพโจรวิธีการของไอ้อู๊ดนะครับก็คือมันเนี่ยฮะจะไปสร้างว่าเครดิตตัวเองเป็นนักข่าวเป็นผู้สื่อข่าวแล้วไปถ่ายรูปกับผู้หลักผู้ใหญ่ในรัฐบาลผู้หลักผู้ใหญ่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อจะเก็บโปรไฟล์และจะเอาโปรไฟล์ตัวนี้แหละครับไว้สำหรับข่มขู่เหยื่อและหลังจากตัวเองสร้างโปรไฟล์สร้างความน่าเชื่อถือนะครับมีบริวารมีทีมงานจากการใช้วาจาซึ่งเดี๋ยวไปดูคลิปคำพูดของมันนะครับแต่ละคนที่เป็นตำรวจมืออาชีพนะครับจะขำและตลกมากนะครับแต่ชาวบ้านผมเชื่อฮะร้อยทั้งร้อยแม้ตำรวจเองก็ยังตกเป็นเหยื่อของมันชาวบ้านผู้ประกอบการร้อยทั้งร้อยเชื่อมันหมดมันมีวาทศิลป์มันมีลีลาการพูดมันอ้างผู้หลักผู้ใหญ่มันอ้างความเชื่อถือเพราะอะไรเพราะว่ามันทำงานร่วมกับตำรวจหรืออาจจะมีรุ่นพี่หรือผู้ใหญ่อุ้มชูมันไว้เดี๋ยวเราจะกระชากหน้ากากมันนะครับเมื่อมันสามารถจะสร้างโปรไฟล์ตัวเองความน่าเชื่อถือนะครับจนได้ระดับหนึ่งมันก็ไปก่อเหตุนะครับไปก่อเหตุครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5นะมานับครั้งไม่ถ้วนนะครับวิธีการก่อเหตุของไอ้อู๊ดหรือไอ้มิจฉาชีพตัวนี้นะครับก็คือว่าจะร่วมกับชาวบ้านบ้างร่วมกับตำรวจบ้างแล้วแต่งกายให้คล้ายเจ้าหน้าที่ของรัฐมากที่สุดแต่งกายให้เชื่อว่าเป็นตำรวจสอบสวนกลางบ้างเป็นตำรวจกองปราบบ้างเป็นตำรวจพื้นที่บ้างรวมถึงแอบอ้างตัวเองว่าอยู่ฝ่ายปกครองด้วยนะครับแล้ววิธีของมันทำไงล่ะครับเมื่อมันสามารถที่จะสร้างโปรไฟล์ตัวเองสร้างความน่าเชื่อถือกับตัวเองแล้วนะครับมันก็จะเข้างานวิธีการเข้างานเนี่ยครับก็คือไปตามโรงพักต่างๆไปรู้จักคนนั้นคนนี้ในขณะที่ตัวเองตัวมันเองมีหมายจับอยู่นะฮะกดไลค์ให้ผมด้วยครับอย่าดูอย่างเดียวผมน้อยใจนะครับดูไม่กดไลค์ให้เลยเห็นไหมฮะนี่เงียบเลยวันนี้ฟังกันอย่างเดียวเลยเดี๋ยวมันกว่านะครับเดี๋ยวอ้างจุกยังไงอ้างผู้การกองปราบยังไงกดไลค์ให้ผมด้วยแน่แน่แน่มาแล้วอย่านิ่งสิครับนิ้วมืออยู่ใกล้ๆกดให้ด้วยเดี๋ยวไม่กดนะครับเหงาอย่าฟังอย่างเดียวพูดคุยกันบ้างนะครับแลกกันบ้างนะพี่น้อง อย่าเท้าแต่ฟังนะครับอย่างจังหู้เลยนี่ผมเก็บข้อมูลมาผมปลั๊มอยู่เรื่องนี้นะครับเป็นอาทิตย์แล้วนะครับทำเรื่องนี้เป็นอาทิตย์แล้วเก็บข้อมูลในจังหู้จังหันเก๊กเลยพี่น้องนะครับชายเวลาจังนะครับยายผมเล่นตายหรือว่ายายผมเล่นกลางครับปลอผู้ที่หายนี่เป็นคนตายต่างเพศและคนในทุกอ่างนะครับเป็นคนตายเด็กช่องค้ายายเล่นกลางว่าเล่นตายครับพี่น้องบอกมาเลยเดี๋ยวผมจัดให้ว่าไงครับใจพูดกลางใจพูดกลางหรือพูดใต้ดีว่าไงเอ่ยว่าไงเอ่ยได้ครับโอเคนะครับก็จะเล่าให้ฟังต่อเมื่อมันนะครับสร้างโปรไฟล์จนมีความน่าเชื่อถือนะครับด้วยความว่าอยู่กับตำรวจอยู่กับเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับแล้วรู้เห็นช่องทางนะครับไปเป็นหมานายแล้วฮะที่เขาพูดมันนะครับเป็นหมานายบ้างนะครับเป็นตัวแจ้งข่าวเพื่อจะเอารางวัลแล้วพอได้รางวัลเนี่ยฮะมันก็เชิดนะครับมันจะไปอ้างกับตำรวจชุดนั้นตำรวจชุดนี้ว่าผู้กำกับครับรองครับผมสงสัยบริษัทนี้อย่างนั้นอย่างนี้มีของผิดกฎหมายอย่างนั้นอย่างนี้
นะครับคือพูดง่ายๆคือไปหลอกลวงไปโกหกเขานะครับกับตำรวจกับฝ่ายปกครองให้ทำการตรวจค้นยึดสิ่งของผิดกฎหมายของผู้ประกอบการขนส่งนะครับไล่ตั้งแต่จากภาคใต้ประดังไปถึงกรุงเทพนะฮะยาวไปเลยนะฮะเพราะว่าผู้ประกอบการขนส่งเนี่ยก็เยอะอยู่แล้ววิธีการของมันเนี่ยมันก็จะใช้วิธีการก็คือว่าไปบอกกับชุดจับกุมว่ารถของบริษัทนี้รถคันนี้ออกจากตรงนั้นจะไปตรงนี้เวลานั้นผ่านป้อมนั้นผ่านป้อมนี้น่าจะมีสิ่งของผิดกฎหมายก็ตามปกติวิสัยแล้วครับรถยนต์1คันเนี่ยรถบรรทุกสินค้า1คันเนี่ยฮะมีของอยู่นับพันชิ้นซึ่งผู้ประกอบการไม่ทราบเลยว่าของที่บรรจุเนี่ยมีอะไรอยู่บ้างนะครับอย่างเรานะฮะก็เห็นอยู่ขนาดมันไปส่งไปรษณีย์เนี่ยยังเป็นยาบ้ายังเป็นสิ่งของผิดกฎหมายอยู่เลยนะครับซึ่งถ้าไม่มีเครื่องเอ็กซเรย์ก็จะตรวจไม่ได้นะครับทีนี้เนี่ยก็ไปคล้ายๆว่าไปไล่จัดไปสุ่มเอานะครับหารถคันใหญ่ๆสักคันนึงก็คือรถ10ล้อล่องจากขาใต้ขึ้นกรุงเทพแล้วไปดักจับอยู่ที่เขตอำเภอปราณบุรีแถวหัวหินวิธีการก็คือว่าใช้รถกระบะ1คันนะครับใช้รถกระบะ1คันแล้วมีคนแต่งกายคล้ายตำรวจสวมเสื้อสอบสวนกลางนะครับใส่เสื้อแจ็คเก็ตนี่แหละฮะที่เราใส่กันวอดเลยเนี่ยฮะของตำรวจเนี่ยแล้วใส่ว่าสอบสวนกลางที่เห็นอยู่ในภาพอยู่ที่เราเห็นอยู่นะฮะนะครับแต่งกายให้เชื่อว่าคนที่ร่วมทำงานเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นตำรวจแล้วจากนั้นนะครับมันก็ขับรถประกบผู้ประกอบการเพื่อที่ให้หยุดนะครับทำอย่างนี้ทั้งกลางวันและกลางคืนยกเคสกลางคืนก่อนแล้วเดี๋ยวเคสกลางวันนะครับไปจับรถบรรทุกสินค้าแล้วเรียกลงข้างทางนะครับแล้วไปจับตรวจค้นกันในป่าสวนยางข้างทางนะครับขับไปเรื่อยๆขับไปที่เปลี่ยวก็เจรจานะครับการเจรจาของไออูดเนี่ยครับมันก็ใช้วิธีการพูดโน้มน้าวนะครับซึ่งแน่นอนแล้วครับผู้ประกอบการร้อยทั้งร้อยเมื่อเห็นเนี่ยก็ต้องคิดว่าชิบหายแล้วกูช่วยแล้วกูตุ๊กตำรวจจับแล้วผิดหรือไม่ผิดไม่รู้นะครับแต่ต้องกลัวไว้ก่อนแล้วมันก็ไปขู่เด็กขับรถว่ารถสินค้าเนี่ยมีของผิดกฎหมายอยู่นะครับมีนู่นมีนี่มีนั่นซึ่งผู้ขับรถเนี่ยครับหรือเด็กรถเนี่ยก็ไม่รู้นะครับว่ามีอะไรอยู่บ้างเขาก็ไม่รู้หรอกครับเพราะก็มีหน้าที่ขนส่งอย่างเดียวนะครับการบรรจุการแพ็คกิ้งหีบห่อเนี่ยเป็นหน้าที่ของผู้ส่งนะครับแล้วก็นำไปส่งปลายทางซึ่งบริษัทขนส่งเนี่ยมีหน้าที่แค่ขนส่งแค่นั้นเองนะครับมูฟจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งนะครับแล้วเมื่อขนส่งนะครับเขาก็จะกลัวว่าสินค้าเนี่ยนะครับเขาจะกลัวว่าคือ1สินค้ามีของผิดกฎหมาย2ส่งสินค้าไม่ถึงตามเวลา3สินค้าเสียหายเกิดถูกฟ้องร้องครับซึ่งผู้ประกอบการจะกลัวมากนะครับแล้วมันก็ใช้ช่องว่างนี้แหละฮะใช้ช่องว่างนี้แหละครับในการตรวจค้นแล้วไปเรียกสินค้ามาชิ้น2ชิ้นนะครับแล้วอ้างโน่นอ้างนี่นะครับแล้วทำให้เสียเวลาเด็กคนขับก็กลัวติดต่อไปยังเฒ่าแก่ว่าเฒ่าแก่ครับรถโดนตำรวจจับนะครับมีนู่นมีนี่เขาจะจับรถเขาจะยึดของหมดเลยเฒ่าแก่เมื่อได้ยินก็เกิดความรู้สึกตกใจครับชิบหายแล้วรถกูคันละเป็นล้านสินค้าไม่รู้อีกเท่าไหร่ถ้าส่งไม่ทันโดนฟ้องเกิดสินค้าเสียหายโดนฟ้องนะครับผู้ประกอบการก็เลยเกิดความหวาดกลัวนะครับเอาละวะจ่ายเงินดีกว่ากำขี้ดีกว่ากำตดนะครับก็ต้องยอมจ่ายไปนะครับมันจะเรียกตั้งแต่ 80,000 บาทจนถึง 200,000 บาทนะครับแล้วก็ทำการต่อรองกันแล้วก็กดเงินให้โอนเงินนะฮะโอนเงินให้กับลูกน้องนะครับลูกน้องก็จ่ายเสร็จแล้วก็ปล่อยรถไปนี่คือเวลาที่มันทำกลางคืนแล้วหลังจากนั้นนะครับพอมันได้เหยื่อแล้วนะครับมันก็จะเรียกเก็บรายเดือนอีกเดือนละ 15,000 จนถึง 30,000 นะครับมันจับทุกครั้งนะครับมันต้องการที่จะเรียกรับรายเดือน
มีนะฮะมีเคสร่วมกับตำรวจน้ำปราณบุรีตำรวจน้ำยึดสิ่งของราคา3ล้านไปตรวจค้นในที่สาธารณะบริเวณชายทะเลนะครับชายหาดอำเภอปราณบุรีสิ่งของเท่าแก่เขาเกิดการเสียหายมากนะครับสิ่งของเขาต้องวางครับเป็นหมวดเป็นหมู่ฮะเขาต้องวางว่าเส้นไหนถึงก่อนชิ้นไหนถึงก่อนชิ้นไหนถึงหลังนะครับเขาจะวางตามดับเป็นชั้นๆๆๆไปนะครับแต่พอถูกตรวจค้นปั๊บต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่ผู้ประกอบการเกิดความหวาดกลัวแน่เลยครับได้สินค้ามานะครับแล้วไม่รู้ว่ามีอะไรนะครับแล้วก็ใช้พวกนี้นะครับใช้ตำรวจน้ำบ้างใช้ตำรวจสอบสวนกลางบ้างนะครับไปค้นให้เด็กรถทยอยลงมาจัดนู่นจัดนี่แล้วสินค้าที่มันได้รู้ไหมครับเป็นสินค้าอะไรบางครั้งก็เป็นวิทยุนะครับวิทยุเล็กๆนะครับราคา 2-300 เนี่ยวิทยุที่ไม่ได้เสียภาษีวิทยุที่ซื้อมาจากของจีนแดงของมาเลจากประเทศมาเลเซียของเพื่อนบ้านไอ้วิทยุตรงนี้เป็นเครื่องใดเป่าผมบ้างเป็นแบตเตอรี่บ้างซึ่งส่งต้นทางมาจากหาดใหญ่นะฮะส่งไปขายที่กรุงเทพบ้างอย่างนี้ฮะสลับกันไปมาซึ่งมันเป็นปกติวิสัยในการทำธุรกิจนะครับก็เอาสินค้ามาอุปโลกว่าเนี่ยครับผิดกฎหมายแล้วทำการเรียกรับพอเรียกรับนะฮะผู้ประกอบการก็ยอมจ่าย 200,000 บ้างแสนนึงบ้าง 300,000 บ้างแล้วแต่มันจะเรียกได้แล้วตัวมันเองนะครับไอ้อู๊ดเนี่ยครับมันก็จะโชว์พาวแสดงตัวมันเองว่ามันเนี่ยเป็นผู้กำกับนะไปที่ปราณบุรีมันก็เป็นอู๊ดผู้กำกับปราณบุรีมันไปที่หัวหินมันก็เป็นผู้กำกับหัวหินนะครับมันไปจับชุมพรมันก็มันบอกว่าเป็นตำรวจผู้กำกับสอบสวนกลางมันลงมาพัทลุงมันก็เป็นผู้กำกับกองปราบแล้วแต่ว่าสถานะมันจะอ้างนะครับแล้วมันอ้างสถานะของมันเนี่ยเสร็จแล้วนะฮะมันก็จะเรียกเก็บรายเดือนอีกเรียกผู้ประกอบการเก็บเดือนละ 15,000 นะครับเดือนละ 20,000 บ้างเดือนละ 30,000 บ้างให้ผู้ประกอบการจ่ายรายเดือนซึ่งผู้ประกอบการก็เชื่อนะครับพอผู้ประกอบการนะฮะโอนเงินเข้าบัญชีมันทุกเดือ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 นนะครับแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่มันอ้างนี่ไม่รู้เรื่องนะฮะผมเช็คมาหมดแล้วผมคอนเฟิร์มเลยนะครับแต่มันอ้างนะครับสมมุติว่าผู้ประกอบการเจ้าใหม่มันจะเรียกค่าเปิดหัวเลยนะครับรายเดือนเดือนละ 15,000 แล้ววิธีการของมันนะครับมันก็ตีสนิทนะครับส่งโปรไฟล์ความน่าเชื่อถือบ้างเป็นรูปผู้หลักผู้ใหญ่บ้างเป็นรูปผลงานจับกุมบ้างนะครับซึ่งมันก็ไปร่วมจับกับตำรวจจริงบ้างนะครับเป็นชุดเถื่อนของมันเองนะครับจับไอ้อู๊ดได้ตัวเดียวนะครับจะสาวหมดเลยดีไม่ดีพอข่าวนี้ออกไปนะครับไอ้อู๊ดอาจจะโดนเก็บไปแล้วก็ได้หรืออาจจะถูกฆ่ายัดท่อไปแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าตำรวจที่ร่วมหัวจมท้ายกับมันหรือตำรวจนอกรีดที่เป็นแก๊งของมันนะครับผมเชื่ออย่าลืมนะครับมันมีหมายจับอยู่มันอ้างโจ๊กสุรเชษฐ์หักพานอ่างโจ๊กพี่น้องอ่างโจ๊กกันลาวในคลิปยังจังหู้เลยกับพี่น้องคลิปเป็นทริปอันมันอ้างผู้การกองปราบมันอ้างผู้กับเอ็มมันอ้างผู้กองเดตามใจตาย่ายเดี๋ยวมันนึกอ้างได้นะครับจังหู้จังหันเจ๊กๆกับคลิปผมหนังอ่านหนังลายครับปวดหัวไปแล้วมันอ้างทางพี่นะครับแล้วพอมันอ้างได้นะครับมันก็จะส่งโปรไฟล์นะครับไปให้ผู้ประกอบการเพื่อจะเพื่อจะสร้างความน่าเชื่อถือผู้ประกอบการเห็นก็เชื่อครับว่าถ้าไม่จ่ายกูโดนจับแน่นะครับก็โอนให้มันบ้างนะครับ 15,000 10,000 บ้างนะครับ 5,000 ก่อน 10,000 ก่อนหรือบางรายนะฮะโอนสูงถึง 80,000 โอนสูงถึงหลักแสน 200,000 นะครับซึ่งเส้นทางบัญชีการเงินเนี่ยฮะมันจะเปิดในชื่อของมันเองแต่ก่อนหน้านี้นะฮะมันเปิดในชื่อของเมียของมันนะครับอยู่อำเภอพนมไพรนะครับอยู่ร้อยเอ็ดนู่นนะครับมีรูปถ่ายมีอะไรผมไปดับมาหมดแล้วนะครับเปิดในชื่อของเมียมันก่อนแล้วไม่รู้อะไรแล้วครับโอนเข้าบัญชีเมียอยู่พักนึงไม่รู้ว่ามันจับทางได้หรืออะไรสักอย่างหลังๆมาเนี่ยมันสั่งผู้ประกอบการทั้งหมดให้โอนในชื่อของมันในชื่อของนายสิงหราชวิชิตพงศ์นะครับโอนในบัญชีของมันนะแล้วโอนในบัญชีเนี่ยก็มีเงินเยอะแยะมากมายเลยครับโอนเข้าทุกเดือนเดือนละ15,000บ้าง20,000บ้าง30,000บ้างแล้วแต่มันจะเรียกนะครับเดือนไหนที่มันช็อตนะครับเงินมันจ่ายเยอะ
มันก็เรียกหลายๆเจ้าหน่อยนะครับแล้วก็มันวิ่งเงินนะครับอ้างว่าผมจะต้องเคลียร์กับต่างด้าวบ้างนะครับอ้างเรื่องนู้นบ้างเอาก่อนบ้างยืมมาก่อนบ้างยืมเจ้านี้มา 50,000 ยืมเจ้านี้มา 30,000 ยืมเจ้านี้มา 100,000 ซึ่งก็สนุกนะฮะหมุนเวียนเงินกันเพราะอะไรครับเพราะผู้ประกอบการเนี่ยเขาเชื่อมันเขาเชื่อว่ามันเป็นตำรวจนั่นแหละครับตอนนี้นะครับผู้ประกอบการเนี่ยไม่เชื่อแล้วนะครับมันอ้างว่ามันนี่เป็นตำรวจเป็นรองผู้กำกับบ้างเป็นรองผู้การบ้างเป็นผู้กำกับบ้างนะครับแล้วแต่สถานะแล้วแต่เวลาที่มันจะอ้างได้โปรไฟล์ของมันนะฮะมันจะส่งไปยังผู้ประกอบการทั่วเลยนะครับว่านี่ทีมงานของรองอู๊ดทีมงานของรองอู๊ดนะครับแล้วมันอ้างว่ามันจะเก็บไปกับคนนี้คนนี้คนนั้นคนนี้คนนี้นะครับแล้วจะอ้างชื่อของโจ๊กสุรเชษฐ์หักพานอ้างโจ๊กว่าอะไรรู้ไหมครับมันจะอ้างว่าสินค้าทุกอย่างนะครับผมอยากเล่นปลาท่าตายผมขันปากอย่างนั้นแต่เล่นปลายตายแหละมันร้อยนี่กับผมมันเป็นเรื่องคนตายแต่มันผ่าทิ้งคนตายแต่ยุ่งเทพพี่น้องนะครับผมอยากพูดภาษาใต้นะจริงๆผมอยากพูดมากนะครับซึ่งมันจะมีคำพูดของคนใต้เนี่ยที่มาคุยกับผมเนี่ยครับผมขออนุญาตนะครับสลับกันไปแต่จะพูดภาษาใต้อีกสักนิดนึงนะครับคือมันนี่ครับมันแรงกับผู้ประกอบการเนี่ยมันว่าเนี่ยโจ๊กเนี่ย ตอนนี้นะครับโจ๊กเนี่ยมันเป็นผู้บัญชาการสตม.นะครับและโจ๊กเนี่ยลงมาคุมเม็ดทางภาคใต้ลงมาคุมเม็ดทางประเทศมันบอกว่าลงนายกกันชั้นลงนายกกันชั้นไอ้โจ๊กในหลักผิดชอบทางพี่นะครับแล้วมันจะอ้างว่าโจ๊กนะครับแล้วผู้ประกอบการบริยินว่าโจ๊กอาเชื่อเลยครับโอนให้มันสามหมื่นมั่งสองหมื่นมั่งหมื่นห้ามั่งโอนให้คือชื่อเออนะครับไม่ครั้งแถลงภาษาบ้านเราก็คือเชื่อเออนะไม่ว่าแต่บ่อ้างชื่อโจ๊กนะครับเพราะว่าเลยแต่ดันนะครับดันมันเปรตกับไอ้อู๊ดเนี่ยมันมาอ้างกับปักพวกเพื่อนผมเนี่ยถึงผมเนี่ยกับโจ๊กนี่ก็รู้จักกันมันฮกครับเพราะว่ามันฮกว่าโจ๊กนี่ครับเรียกเบียร์แล้วมันนี่ครับต้องจ่ายโจ๊กทุกเดือนนะครับรวมเป็นเบียร์นี่ครับเป็นหลานๆเนี่ยมันแลกเองนะครับในคลิปเนี่ยมันว่ามันนี่รวมเบียร์ของผักตายเนี่ยให้โจ๊กเองเป็นล้านนะครับมันว่าเจ้านู่นเจ้านี่เคลียร์เจ้านั่นเคลียร์พี่น้องเคลียร์เนี่ยเดี๋ยวมันแลกเองเดี๋ยวฟังในคลิปเอาไปฟังคลิปแรกก่อนว่าเดี๋ยวผมตัดมันนะครับเอาแหลกคลิปแหลกคลิปแหลกคลิปไปโจ๊กแหลกคลิปแหลกคลิปไปอุดนะครับนะครับแหลกคลิปไปอุดเดี๋ยวแหลกผมไปแหลกคลิปมันเดี๋ยวมันแหลกร้อยนะครับพี่น้องแล้วน่าเชื่อนะครับใกล้ฟังแล้วก็เชื่อมันเพ่เดี๋ยวผมเปิดคลิปไปเลยเปิดคลิปไปเลยเปิดคลิปไปเลยแหลกคลิปนะฟังคลิปฟังคลิปนะครับมันอ้างนะครับมันอ้างโจ๊กแล้วถึงมันอ้างมันเคลียร์โจ๊กนี่เป็นล้านๆพี่น้องเล่ห์แต่เล่ห์แต่มันเปรตแต่คนเล่านะครับแต่ว่าไม่กังวลกับผมไปบอกผู้รับผู้ใหญ่ทราบแล้วนะครับว่าเดี๋ยวผมทำอย่างเนี้ยครับผู้ใหญ่เขาก็คงทราบแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะเช็คบินมันนะครับวันจันทร์เนี้ยครับเดี๋ยวไปดูนะฮะเดี๋ยวไปดูให้ดูเดี๋ยวดูคลิปให้ดูคลิปเสียงกันไปฟังพร้อมๆกันมันเยอะมากฮะเนี่ยเป็นสิบคลิปเลยเยอะมากฮะเนี่ยผมต้องตัดออกมาเนี่ยตัดออกมาแล้วก็มานั่งไล่มานั่งแบ่งคลิปนะฮะเอาเฉพาะประเด็นที่จะเป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลซึ่งจะมัดตัวมันได้นะฮะมาแล้วใจเย็นๆใครอยากฟังกดไลค์หน่อยอยากฟังกดไลค์หน่อยใครอยากฟังกดไลค์หน่อยมาแล้วแต่เด่นๆไปฟังคลิปเสียงมาเลยก่อนทักยัวน้ำลายทักเต็บนะครับเลยเดี๋ยวมันอ้างว่าปือลาวนะครับแล้วเปรตนี่ครับแล้วตำรวจก็โมกินย้ำกลับไปเชื่อโจรไปควังไปควังเสียงใจลาวทั้งที่เสียงอามายแต่ลาวอ๋อผมปิดไปเอาไหมมันบอกมันเคลียร์ก่อนนั้นมันทุกเบียร์เป็นล้านได้เป็นล้านก็เคลียร์
แล่นะครับเอาควังโตควังโตควังควังมาเล่นผมมีตังผมไอ้นั่นมันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวมันต้องซื้อเลยไอ้นั่นมันไม่เกี่ยวมันคนละสูงกันอย่าไปเปรียบเทียบพี่พูดได้ฟังแต่ทีนี้คือตัดประเด็นนะพี่ตัดประเด็นเดี๋ยวจะต้องมีปัญหาขึ้นมาเดี๋ยวพี่ช่วยน้องเกมไม่ได้เดี๋ยวมันจะมีปัญหาวันนี้น้องเกมโอนไปแล้วก่อนนะครับตัวเดียวมันช่วยก็มาได้มันวะนะครับมันช่วยไม่ได้ถึงไอ้นี่คลิปเนียนคือหลังจากผู้ประกอบการนะพวกแม่จ่ายเบี้ยแล้วนะครับก็คือหลังจากไม่ได้จ่ายตังค์แล้วนะฮะนี่คลิปนี้นะไม่ได้จ่ายตังค์แล้วนะครับผมสั่งผู้ประกอบการทุกรายว่าหยุดจ่ายเงินนะครับแล้วมันเนี่ยครับพยายามจะบี้จะเอาเงินจากผู้ประกอบการอีกนะครับซึ่งผมก็บอกผู้ประกอบการว่าให้ทํามึนทําแกล้งโง่เพื่อจะดึงหลักฐานเนี่ยครับให้มันมากที่สุดให้มันคอยให้มันคลายออกมาแล้วเราจะคอยเก็บเอกสารทุกอย่างหลักฐานเนี่ยให้เยอะที่สุดนะครับดูมันพูดนะครับ15,000ไม่ได้รู้ไหมครับมันเอาเท่าไหร่มันขอ 5,000 ก่อนก็ได้นะฮะนี่ดูพี่พูดได้ฟังแต่ทีนี้คือตัดประเด็นนะพี่ตัดประเด็นเดี๋ยวจะมีปัญหาขึ้นมาเดี๋ยวพี่ช่วยน้องเกมไม่ได้เดี๋ยวมันจะมีปัญหาวันนี้น้องเกมโอนไปแล้วก่อนละ5,000ได้ไหมเห็นไหมได้ไหมตัดปัญหาแล้วก็ที่เหลือจันหน้าก็ไม่เป็นไรก็พี่ต้องโทรพี่โทรหาน้องสองรอบเลยสายไปรับพี่นะก็ผมบอกแล้วว่าวันนี้ผมไม่มีตังค์ไม่มีตังค์พี่ก็ไม่ฟังพี่ก็จะบีบคอผมเอาให้ได้ไงไม่ได้บีบไม่ได้บีบเลยบีบคอผมพี่เอาปืนมาจ่อผมดีกว่าผมมันไม่มีตังค์เลยแหละที่บ้านผมเล่นละครเก่งครับว่าจะบีบคอไอ้ตายอย่ามีมาพุ่มไม้เบียร์แต่จริงมันรวยตายนี่ครับแต่มันโบมันไม้เบียร์นะครับนี่คือกลอุบายนะครับซึ่งผู้ประกอบการพยายามจะหลอกจะล่อมันให้มันพูดนะครับดูต่อมันพูดว่าไงแต่ทีนี้พี่ก็มาแล้วอีกช่วงชุดหนึ่งชุดไทยอะไรยังไงน้องเจนี่น้องเจตีนี่พี่จะบอกให้ฟังนะเจ้าอื่นนะพี่จะบอกให้เดือนเป็นล้านเป็นล้านทุกชุดเลยนะไม่ใช่พี่ชุดเดียวแล้วว่าออกเดือนละไอ้นั้นเขามีตังผมไอ้นั้นมันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวมันต้องซื้อเลยไอ้นั้นมันไม่เกี่ยวมันคนละสูงกันอย่าไปเปรียบเทียบพี่พูดได้ฟังแต่ทีนี้คือตัดประเด็นนะพี่ตัดประเด็นเดี๋ยวจะต้องมีปัญหาขึ้นมาเดี๋ยวพี่ช่วยน้องเกมไม่ได้เดี๋ยวมันจะมีปัญหาวันนี้น้องเกมโอนไปแล้วก่อนละ5,000ได้ไหมเห็นไหมได้ไหมตัดปัญหาแล้วก็ที่เหลือจันหน้าก็ไม่เป็นไรก็พี่ต้องโทรพี่โทรหาน้องสองรอบเลยสายไปรับพี่นะก็ผมบอกแล้วว่าวันนี้ผมไม่มีตังค์ไม่มีตังค์พี่ก็ไม่ฟังพี่ก็จะบีบคอผมเอาให้ได้ไงไม่ได้บีบไม่ได้บีบเลยบีบคอผมพี่เอาปืนมาจ่อผมดีกว่าผมมันไม่มีตังค์เลยมันคนละเรื่องกันเลยไม่ใช่อ่ะพี่ผมพูดแล้วว่าผมไม่มีตังค์พอเมื่อวานผมรับปากส่งเลยพี่ก็ด่าว่าผมทำให้พี่เสียนายเสียคำพูดทีนี้ผมขอเลื่อนไปว่าขอสักพักนึงนะทีนี้พี่ก็บอกว่าวันนี้ต้องโอนไม่เป็นไรโอเคแค่นี้แหละโอเคครับนะครับนี่คือหลังจากว่าผู้ประกอบการเนี่ยรู้ตัวแล้วนะครับผมให้ดูหลักฐานผมให้ดูหมายจับนะครับผมให้ดูประวัติโปรไฟล์ของมันซึ่งไปก่อเหตุนะครับใน Google นะครับซึ่งไปดึงมาได้แล้วก็ไปสอบถามข้อมูลนะครับก็ได้ข้อมูลมาเยอะมากนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการเชื่อนะครับว่าตัวเองเนี่ยโดนมิจฉาชีพหลอกเอาเงินแล้วนะครับแล้วไปดูคลิปต่อไปนะครับมันเยอะนะฮะมีหลายคลิปมากแต่ผมจะขออนุญาตดึงมาเฉพาะที่มันสำคัญนะฮะแล้วก็พอที่จะไม่ยาวจนเกินไปนะฮะนะครับดูคลิปต่อไปนะฮะนี่คลิปเสียงนี่มันคนละชุดนะมันไม่เกี่ยวเลยนะแต่ที่พยายามปกป้องทุกเจ้าไม่ว่าของจ่าใหญ่ขึ้นมาจ่าอาจารย์ขึ้นมาไม่ว่าด่านนอกขึ้นมาพี่ปกป้องทุกเจ้าจากประเด็นนี้พี่บอกแล้วว่ามีได้วิ่งเลยของกระเทียมตอนนี้มีของเจ๊ถาคนเดียวไอเลียมันกำลังเคลียร์อยู่แล้วของจากอื่นอีกเนื้อนี่หยุดไปเลยเนื้อนี่เขาระมัดก่อนเขาไม่ให้วิ่งแต่พวกผลไม้มาบรรทุกพวกผลไม้มารถรั้วเห็นไหมครับมันพูดข้อมูลเนี่ยมันรู้จริงนะมันรู้จริงนะครับเพราะว่ามันมีทีมงานนะครับมันอาจจะเก็บเงินให้กับนายด้วยก็ได้นะครับแล้วก็ไปได้ข้อมูลมาซึ่ง
บุคคลที่มันอ้างถึงเนี่ยมีตัวตนจริงๆนะครับแล้วเขาก็จ่ายรายการจริงๆนะครับซึ่งคำพูดของมันเนี่ยฮะมันสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ประกอบการทุกรายเลยฮะเจอไอ้อู๊ดเข้าไปนะครับลิงหลับแล้วเชื่อว่าจะต้องจ่ายให้มันนะครับเพราะว่าในขณะที่ผู้ประกอบการส่วนหนึ่งครับมาหาผมและทีมงานของท่านอาจารย์ชัชวาลเนี่ยมีส่วนหนึ่งนะครับไม่เชื่อยังจ่ายเงินอยู่ยังจ่ายเงินให้มันอยู่นะครับเพราะว่ากลัวในอิทธิพลของมันนะครับกลัวเนี่ยครับกลัวโปรไฟล์กลัวความน่าเชื่อถือที่มันสร้างมาเนี่ยฮะมันเยอะแยะมากมายแล้วที่สำคัญนะครับมันรวมหัวกับตำรวจนอกรีดบางกลุ่มด้วยแล้วจับจริงนะครับแล้วไปรีดเขาจริงเพราะฉะนั้นนะครับผู้ประกอบการเนี่ยครับก็มาหาพวกเราแล้วมอบพยานหลักฐานเท่าที่มีแล้วพอได้หลักฐานขึ้นมาเนี่ยพวกผมก็ไปไล่ต่อนะครับมีประสานกับโรงพักบ้างไปสารกับภูมิกับท่านนี้ประสานกับนายท่านนี้ว่าพี่ครับผมขอข้อมูลก็ได้ข้อมูลหลั่งไหลเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับจนผู้ประกอบการนะครับตอนนี้หยุดจ่ายให้มันหมดแล้วนะครับพอผู้ประกอบการหยุดจ่ายให้มันนะครับมันดิ้นแล้วมันไม่มีเงินที่จะไปใช้จ่ายนะครับมันมีเงินนะครับเข้าบัญชีมันเยอะมากๆนะครับหลักล้านนะครับบัญชีเนี่ยแล้วพอเงินหยุดนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันได้เงินมาแล้วมันจะไปจ่ายใครบ้างนะครับมันไปรับรองใครบ้างมันไปเอนเตอร์เทนยังไงบ้างนะครับมันรับรองผู้เสือผู้หลักผู้ใหญ่อะไรยังไงบ้างนะครับจับไอ้ตัวนี้ได้ตัวเดียวนะครับทีมงานมันจะเหลือรอดอยู่ไม่ได้นะครับวันนี้หลังจากผมโพสต์นี่ไปเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับมีตำรวจเยอะแยะมากมายนะพักพวกผมนะครับโทรเข้ามา3ชุดนะครับพักพวกผมเหมือนกับที่เป็นตำรวจโทรเข้ามา3ชุดตั้งแต่ผู้กองสารวัตรแล้วก็ดาบตัวมาว่าผู้กองครับสวัสดีครับว่าปลื้มกับเพื่อนเอ้ยผู้กองครับเป็นปลื้มลาว่าผู้กองเอ้ยเอ็นโพสอะไรลาว่าแล้วผู้กองเพื่อนช่วยเล่ที่ใดยังชุดผมไม่ยังจุดพุ่มไม้ถึงผู้กองแม่ที่แต่ยังใครมั่งมันก็รับนะครับเพื่อนผมเนี่ยมันก็รับมาช่วยเช็คให้หน่อยมีใครบ้างผมก็เลยบอกว่าเพื่อนไม่ต้องร้อนใจนะครับไม่ต้องร้อนใจนะครับเพราะว่าผมนะครับทำหน้างานเนี่ยเราเนี่ยทำงานไปตามพยานหลักฐานนะครับหลักฐานถึงใครเราคนนั้นถ้าหลักฐานไม่ถึงนะครับเราก็ปล่อยผ่านไปนะครับเพราะนั้นในเคสของไอ้อู๊ดเนี่ยฮะเป็นอะไรที่หลักฐานแน่นมากนะครับเราก็เล่นเฉพาะตัวมันตำรวจชุดอื่นนะครับที่ดูผมอยู่นะครับลดละเลิกเสียยังไม่เลิกแล้ววันไหนผู้เสียหายเข้างานพวกคุณแล้วคุณจะลำบากนะครับโทรเข้ามาถามมีชุดอะไรบ้างคนไหนบ้างเพื่อนมีผมไหมมีคนนั้นบ้างก็ตำรวจก็เกิดความหวาดกลัวซึ่งผมก็บอกไปแล้วว่าให้อยู่เฉยๆให้อยู่นิ่งๆอย่าร้อนตัวนะครับเดี๋ยววันจันทร์นะครับผมและทางทีมงานทนายใจดีนะครับก็จะไปพบท่านผู้การกองปราบนะครับ10โมงที่กองปราบพร้อมสื่อมวลชนนะครับเราจะไปไล่บี้เช็คบินไอ้อู๊ดกันนะครับหลังจากมันล่าเหยื่อมาผู้ประกอบการตกเป็นเหยื่อวันนี้ครับเราจะล่ามันคืนบ้างนะครับเราจะยัดเยียดหมายจับให้มันอีกสัก4หมาย5หมายนะครับเพราะมันก่อเหตุกับผู้ประกอบการเนี่ยเยอะมากนะครับต่างกรรมต่างวาระเป็นความผิดที่น่าจะเข้าข่ายการโชคทรัพย์นะครับน่าจะเข้าข่ายการโชคทรัพย์และตำรวจที่ไปร่วมรีดไถนะครับก็จะมีความผิดไปด้วยนะครับดูคลิปต่อไปเยอะฮะประมาณ10กว่าคลิปอันนี้ผมตัดมานะตัดสั้นๆมาดูนะครับคลิปนี้ไอ้พี่เป็นหน้าเสือคือพี่ก็เป็นหน้าเสือดูแลทั้งหมดไปพี่ไม่อยากเกิดปัญหาเพราะเกิดปัญหาปั๊บเดี๋ยวมันจะลำบากถูกไหมแค่นั้นแหละแต่เพียงว่าพี่มาว่าน้องเก๋มีอะไรรับสายพี่จะได้แก้ปัญหากูไปใช่ไหมดีพี่ก็รับรองไปแล้วรับรองไปแล้วเพราะว่าสวัสดิ์บอกท่านบอกท่านด้วยบอกท่านผู้กับเอ็มด้วยว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขอเลื่อนไปก่อนอ้างพ่วงกับเอ็มแล้วลาวอ้างสารวัตรแล้วลาวพี่น้องได้แต่มันอ้างจบกายภาพพี่อ่ะเขารักพี่หมดทุกคนทุกหน่วยถูกน้อยตำรวจหลักมันเพ่พี่น้องกูน้องมึงทำน้ำแกงกับตัวพลุกตัวลื่นนี่อาจารย์ชัดดิกๆอยู่อย่างงู้เลยอันนี้ตอนนี้ผมบอกนะครับถูกน้วยหลักมันเพ่นะครับเนี่ยมันเล็กเลยมันเล็กเอาฟังเลยฟังเลยเดี๋ยวคือพี่ก็เป็นหน้าเสือดูแลทั้งหมดไปพี่ไม่อยากเกิดปัญหาพอเกิดปัญหาปั๊บเดี๋ยวมันจะลำบากนึกออกไ
เออแค่นั้นแหละแต่แปลว่าพี่มาว่าน้องเก๋มีอะไรรับสายพี่จะได้แก้ปัญหากูเข้าใจไหมนี่พี่ก็รับรองไปแล้วพี่รับรองไปแล้วบอกว่าสวัสดิ์ออกท่านบอกท่านด้วยบอกท่านผู้กับเป็นด้วยว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขอเลื่อนไปก่อนครับเขาเกิดเขาว่าโอเคเขาว่าโอเคเขาเองก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งศักยภาพพี่อ่ะเขารักพี่หมดทุกคนทุกหน่วยศักยภาพเพียรเขาหลักพีทุกคนทุกหน่วยชาติกูเวทหน้ากับมึงไอ้บอกว่าในความดันอีติดคุกกูต่อปลุกต่อลื้อเนี่ยมึงไม่รู้ดีเลยนะครับดูต่อไปเจออะไรวะเนี่ยต้องการจะราศีเอาไปอันนั้นไม่ได้ว่าจะราศีเลยนะก็ไม่ได้ว่าแต่ใช่ไหมแต่จะมีนายโจ้กันเขามาหลับไปจอดแล้วตรงนี้มั้งน้องแช่เขาก็เครียดแล้วผมบอกล็อกอุ้นตะบอนน้องแช่เขาเครียดหมดแล้วล็อกอุ้นตะบอนก็ต้องเงินไม้ได้ไอ้สิบดีแล้วนั่นแหละนายโจ้นี่คือนายโจ๊กนี่คือผู้ประกอบการยุ่งใครครับนายโจ๊กเอาสุรเชษฐ์ทัดท่านเลยสุรเชษฐ์ทัดท่านอ๋อที่ว่าคนสองท่านเลยนั่นแหละคนมาจะมาเล่าไว้แล้วคนสองท่านอ๋อนี่นะนี่คือไอ้กองการนี่ขึ้นตรงกับนายโจ๊กใช่ไหมใช่ไหมมาไม่ขึ้นตรงขึ้นตรงกับป้าต้นตาครับไม่ไหนนายโจ๊กเกี่ยวอะไรอ่ะเอานายโจ๊กเขามาแบ่งหม้อไม้แบ่งร่องเลยหยกแล้วคุณจะท้ามาจากนายเจ๊คุณจะมาท้าสุดดิษไม่จ่ายเวลาเพราะไม่ท่าเพราะไม่จ่ายทางผมจะได้รู้ว่าถูกวันนี้เนี่ยเห็นไหมครับมันอ้างโจ๊กมันอ้างโจ๊กสุรเชษฐ์นะครับแต่โจ๊กก็คงจะรู้แล้วนะฮะว่าถูกแอบอ้างนะครับมันอ้างเนี่ยฮะมันอ้างเนี่ยคนที่ทำโปรไฟล์และทำยอดเงินให้มันเยอะที่สุดนะครับก็คือการอ้างโจ๊กสุรเชษฐ์นะครับแล้วเงินนะฮะในบัญชีเนี่ยที่มันโอนเนี่ยฮะมีผู้ประกอบการโอนเข้ามันเนี่ยเข้าหามันเนี่ยเยอะมากมากนะครับถึง2บัญชีนะฮะบัญชีแรกเนี่ยครับมันจะโอนเข้าสู่บัญชีเมียมันนะครับเป็นผู้หญิงนะครับแล้วบัญชีที่2นะครับหลังจากมีปัญหาอยู่สักพักนึงมันก็ตัดมาโอนบัญชีเข้าบัญชีของมันนะครับแล้วทุกครั้งนะครับมันจะเอาคำพูดนี้นะฮะคำพูดว่ารองนายกสั่งการให้โจ๊กสุรเชษฐ์ไปดำเนินการในการเรียกรับเงินจากผู้ประกอบการซึ่งคลิปนี้นะฮะผมเชื่อนะว่าโจ๊กสุรเชษฐ์นะครับจะต้องมีอารมณ์และต้องโกรธและต้องแค้นนะครับเพราะแอบอ้างแล้วทำให้โจ๊กเนี่ยเสียหายเคสนี้นะฮะโจ๊กจะต้องลงมารับผิดชอบนะครับจะต้องดำเนินการลากคอมันมาให้ได้นะครับแล้วเพื่อที่จะประกาศว่าตำรวจไม่ได้เกี่ยวข้องหรือตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องหรือถ้าหากว่ามีตำรวจชุดไหนหน่วยไหนนะครับจับไอ้วุฒมาได้แล้วไปรีบไปคายนะครับแล้วเอาหลักฐานจากที่ผู้เสียหายเนี่ยมอบให้เนี่ยสามารถที่จะกระชากหน้ากากได้ว่าในแก๊งของไอ้วุฒเนี่ยฮะไอ้สิงห์ราชนะครับมีใครตำรวจกี่คนบ้างซึ่งมันจะไปแมทกับภาพถ่ายหลักฐานพยานทุกอย่างที่ผู้เสียหายเขามีที่ผมให้มานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้วุฒวันจันทร์นี้ไม่รอดแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปดูต่อนะไปดูอีกคลิปนึงโอ้คลิปนี้ยาวมากครับ7นาทีก็เอาเป็นว่าดูเรียกน้ำย่อยก่อนนะฮะแค่นี้ก็แล้วกันนะครับอีกคลิปหนึ่ง7นาทีกว่าซึ่งมันยาวนี่ผมยังไม่ได้ตัดยังไม่ได้โหลดนะครับซึ่งนี่แหละฮะหลักฐานนี่แหละฮะที่มันจะพิสูจน์เส้นทางการเงินนะครับแล้วพิสูจน์แก๊งว่าไอ้อู๊ดเอาบัญชีรายรับรายจ่ายนะฮะส่งให้ใครบ้างเช็คไม่ยากเลยครับสมมุติว่าเงินจากผู้ประกอบการนะครับ15รายรายละ 30,000 นะครับเป็นเงินเดือนนึงนะฮะประมาณ 4-5 แสนเนี่ยฮะแล้วจะเห็นทันทีว่าในแต่ละเดือนนะครับเงินที่มันโอนเข้าบัญชีเนี่ยมันจะดึงถ่ายไปยังใครไปยังหมายเลขบัญชีใดนะครับซึ่งปปงเนี่ยสามารถตรวจสอบเส้นทางได้นะครับรวมถึงนะครับกองปราบสามารถที่จะเรียกดูข้อมูลธุรกรรมทางการเงินของไอ้มิจฉาชีพตัวนี้ได้วันจันทร์นี้นะครับผมและทีมงานทนายใจดีจัดแน่นะครับแล้วจัดมันอย่างหนักนะครับแล้วไปดูกันนะครับว่าโจ๊กสุรเชษฐ์และผู้การกองปราบหรือผู้การก้องนะครับจะสามารถลากคอไอ้อู๊ดมาเช็คบินตามกระบวนการยุติธรรมได้หรือไม่เพราะมันมีหมายจับอยู่นะครับขณะนี้เนี่ย3หมายจับ
ที่ยังไม่ถอนที่ยังมีอายุความที่ยังไม่หมดถอนไปแล้ว2นะครับแล้วเดี๋ยวพวกเรานะฮะจะไปเพิ่มให้มันอีก 4-5 หมายจับนะครับให้ออกกันให้สนุกเลยแล้วดูนะครับว่ามันไปซุกอยู่ที่ไหนป่านี้มันโดนโยนให้จระเข้กินใช่แล้วยังป่านี้ครับพักพวกมันเช็คบินมาแล้วยังนะครับเพราะถ้าจับไอ้อู๊ดได้ตัวเดียวความลับของแก๊งนี้จะถูกคลี่คลายออกมาหมดสายป่านไปยังใครเงินส่งไปให้ใครเข้าบัญชีไหนโจ๊กสุรชีพจัดการให้แน่ผมแค่พาผู้เสียหายไปให้กองปราบเจ้าภาพเจ้าบ้านผมจะนำผู้เสียหายเนี่ยไปให้ผู้การกล้องแล้วผู้การกล้องก็ต้องไปคุยกับพี่โจ๊กนะเรารุ่นน้องไปสารพี่โจ๊กเขาหน่อยว่าพี่โจ๊กครับเนี่ยมันแอบอ้างพี่อย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นหลักฐานเนี่ยผมมีเยอะแยะมากมายเดี๋ยวผมเช็คบินให้โจ๊กก็คงจะไฟเขียวแล้วเรามาดูกันนะครับว่าผมทํางานให้กับตํารวจถึงขนาดนี้แล้วตํารวจจะทํางานตอบคุณบุญคุณแผ่นดินตอบแทนประชาชนผู้เสียหายได้มากน้อยเพียงใดวันจันทร์นี้มีคําตอบครับสนุกแน่นอนงานนี้เป็นงานใหญ่ไฟกระพริบเพื่อที่จะลากไอ้อู๊ดไอ้ผู้กองเดนะครับไอ้มิจฉาชีพไอ้เบาหวานไอ้ความดันนี่แหละครับไปเข้าคุกเสียทีให้มันไปอยู่ในคุกนะครับอย่าให้มันมาก่อกรรมทำเข็นอย่าให้มันทำภาพลักษณ์สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสียหายอย่าให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อมันอีกนะครับดูนะครับดูพี่น้องประชาชนโจรนี่พี่น้องโจรนี่พี่น้องลอกตำรวจทำงานโจรนี่ครับไปอยู่หน้าตำรวจยังไม่โลเลยครับว่ามันเป็นโจรมันยังไม่จับยังไปจับยังไปฆ่าว่านั่นมันเลยพี่น้องแล้วถึงประเทศไทยอยู่ปั่นปลือเลยครับประเทศกูมีนี่แหละพี่น้องแรกนะครับโจรต้มหน้าเปื้อนยุ่นชุกโจรต้มตำรวจโจรลอกสายนายตกเป็นเหยื่อโจรนายทำมาในโจรแล้วเปรตนี่ครับพี่น้องแรกไปถึงอยู่ในเปลือประเทศชาติแต่ผมไม่ลงไปถ้าพี่น้องไม่ลงไปถ้าว่ากลุ่มแต่นายใจดีไม่ลงเลยเราอยู่กันพันเปลือพี่น้องลองคิดแล้วประเทศไทยทุกวันนี้เราอยู่กันพันเปลือแล้วเราอยู่กันพันเปลือแล้วพี่น้องประเทศไทยนะครับทุกวันนี้ได้เราอยู่กันพันเปลือนะครับถ้าเราไม่ช่วยกันแล้วเราอยู่กันพันเปลือเดี๋ยวพวกบอกแกกับพวกบอกนายเซรีไอโร่เราอยู่กันพันเปลือแล้วครับประเทศชาติเราอยู่กันพลื้อเราแย่โจรพวกเมืองครับเราต้องห้าวีรบุรุษเลยครับเราต้องห้าวีรบุรุษมาช่วยเลยครับคนกอบกู้คนที่ว่าไม่กลัวโจรนะครับยั่งลุยไปนี่คนนี้พี่น้องแล้วทำมานุกนะครับแล้วแกกล้วยเกี้ยวไอ้ผมถูกเรื่องจัดเลยผู้กองจัดเลยแล้วผมไปรายงานแกลาวอันที่18นะครับผมไปหาแกลาวไปหาตันเซรี่ลาวแล้วลาวแกว่างว่านายเออปันนี่ปันนี่แล้วแกได้กำลังใจผมลุยเจ๊กลาวทุกเรื่องนะครับเดี๋ยวผมทำเลยผมต้องไปบอกแก่ก่อนไม่ใช่ผมหยิบจับทำเหลืองไรได้เลยที่กับพี่น้องนะครับทำไรนะครับต้องไปตามกระบวนการมาประชุมเหมือนก้อนมารวมฟังเหมือนก้อนว่าที่มันแต่ได้ใจดีเออผมมีทำเหลืองนี้เอาไม้อาจารย์จักรกะแล่และวัชรินทร์ผ่านทำผู้กองทำนะครับพี่ป้องดูโอเคได้ทนายจากชลบุรีเอามาทนายจากนนทบุรีมาทนายจากระยองมาพวกเรามานั่งคุยกันก่อนมานั่งสมหัวกันก่อนครับมานั่งดูเนื้องานก่อนแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ระดมความคิดว่าจะเล่นยังไงวิธีไหนมันก็จะไปตามสเต็ปทุกเรื่องราวครับพี่น้องประชาชนมีที่พึ่งทุกเรื่องราวพี่น้องประชาชนบอกกล่าวยังพวกเราได้ทุกเรื่องราวถ้ามาหาผมจบที่คุกจบที่ศาลนะครับถ้าคดีไหนว่าดูแล้วสามารถยอมความได้ไกลเกลี่ยโอเคผู้เสียหายพึงพอใจเราช่วยถ้าคดีไหนดูแล้วว่าผู้เสียหายไม่ประสงค์ที่จะไกลเกลี่ยคุกครับตำรวจว่าว่างฮิตพี่น้องเพราะมันไม่เท่าใดใจดูนะครับความยุติธรรมเดียวกับเทวาเล่าเรียกฮะตอนนี้นะครับเพราะว่าประเทศไทยตอนนี้ความยุติธรรมมันกับมันเป็นประเทศว่าชาวชามเย็นชามเลวนะครับรถชนกันได้ก็ยังบอกว่าคุณไปช่วยฮะท่านในพวกมิตรนะครับตกหลักของชาวบ้านไปแล่ที่นะครับแถวบ้านตัวทุ่งไร่ค่อยไปแล่หน้าที่นะครับปันนีตังเพ่เลยอยู่กับตำรวจก็งานเจ๊กๆพนักงานทุกคนก็งานหล่นมือ
เกณฑ์นะพี่น้องตอนนี้เกณฑ์ตำรวจปราบปรามนะครับใช่ปราบปรามติดจบนี่เตียนครับมาทำงานสอบสวนกันเร็วชิงกันล่าออกพี่น้องก็ตำรวจงานสอบสวนนี่กับคางพนักงานสอบสวนนี่ตกขังคดีนี่ตกไหนนะฮะเจ๊กเจ๊กพี่น้องเลยเดี๋ยวปฏิรูปตัวใดก็ไม่ให้ตำรวจเล่ากับตัวนี้ปัญหาเจ๊กเจ๊กพอปัญหามากับมันตกกับใครกับมันก็ตกกับโม่ตัวเลยครับมันก็ตกกับพี่น้องประชาชนนั่นแหละครับพี่น้องประชาชนบนลำบากก็มาหาใครก็มาหาผมเลยครับมาหาผู้กองมาหาอาจารย์ชัดนี่ครับมีถูกไปวัดทายากระจัดต้องมาหาชัดและชัดเจนนี่สรุปเกณฑ์นะครับอาจารย์เล่อยู่กันอาจารย์โชบลาวนะครับมีถูกไปวัดยากระจัดต้องมาหาชัดและจะชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นฝากไว้ครับพี่น้องตอนนี้เราต้องรวมมือกันครับเราต้องรวมมือรวมใจกันเราอย่าอยู่คนเดียวเราอย่าแก๊งคนเดียวกับผมนี่กับแปลกกับนะครับผมแปลกอย่างนึงก็คือผมทำอะไรนี่ผมขี้ปากเปียกนะครับผมไม่แก้ผมบอกก็ชาตินะครับแต่ผมไม่ใช่บอกโจรนะผมบอกอาจารย์ผมบอกพี่มานบอกทุกคนบอกทุกเรื่องเล่าแล้วผมไม่ปิดนี่ครับผมบอกชาติวันนี้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 ปันนี้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 คือว่าเราโปร่งใสกับพี่น้องเวลาทำงานนะพวกเราโปร่งใสนะครับโปร่งใสเชื่อใจได้ผู้เสียหายจึงไว้ใจนะครับเราไม่มีการหมกเม็ดไม่มีการปิดบังโดยเฉพาะเคสนี้นะฮะผู้ประกอบการนะครับฮึม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 แล้วนะครับต้องลากตัวมาให้ได้นะครับต้องลากตัวมันมาให้ได้เพราะมันอ้างโจ๊กแล้วอ้างคนสงขลาด้วยผมก็เสียหายผมมาคนสงขลาโจ๊กมันกับคนทงคล้าครับเพราะนั้นเคสนี้นะครับมาทำมาคนทงคล้าลาวคนทงคล้าเป็นเนื้อคนทงคล้ามาช่วยแล้วก็คนทงคล้าต้องไปจับงานแล้วก็คนเชียงรายก็ช่วยกันนั่นไม่ใช่แต่ผมนะครับอาจารย์ชัดก็ช่วยอยู่นะครับเคสนี้พี่น้องครับเชื่อใจได้วันจันทร์นี้นะครับตอนนี้หนักข้าวนี่ครับล่อแหล่ครับล่อข้อมูลที่จะวันไหนแต่ผมนะครับจะต้องไปกองปราบแล้วก็ต้องไปรายงานตามขั้นตอนก่อนวันจันทร์10โมงเช้าที่กองปราบนะครับผู้เสียหายจากการโทรไอ้อู๊ดนี่แหละครับไอ้มิจฉาชีพไอ้ลองอู๊ดไอ้ผู้กองเดนี่ครับที่มันอ้างผู้กับเอ็มมั่งนะครับสารวัตรท็อปมั่งมันอ้างหมอมันเป็นนายดาบมั่งมันเป็นปลัดมั่งครับมันเป็นลอกมั่งจังหู้เจ๊กเจ๊กที่มันนี่อ้างแล้วก็เจ้าบ้านนะครับก็ไปเชื่อมันกับผู้ประกอบการก็เชื่อมันก็ปล่อยแล้วครับเพราะกลัวอย่าไปว่าเจ้าบ้านว่าแล้วว่าไปโอนเบี้ยใส่โมใส่แล้วก็ไม่ได้โมครับเพราะกลัวคนที่ไม่รู้ความจริงควังผมมีแล้วควังหลอดคันนึงนั่นครับราคากี่ล้านหลอดทิปลอนหลอดที่บรรทุกนั่นครับหลอดทุกลอนคันกี่ล้านเลยจะบนรถนั้นนะครับแล้วถึงสินค้าบนรถแล้วครับกี่ล้านแล้วล่ะคิดเลขนะครับแล้วมันเรียก 80,000 มันเรียก 50,000 มันเรียกแสนต้องแสนนะครับผู้ประกอบการก็ยอมเลยครับแล้วถ้าว่าเกิดว่าตำรวจยึดของเสียหายตกห่วงหลอดตกห่วงไอ้ถ้าเกิดมันมั่วหม้อกับพี่น้องมันแกล้งนะครับมันเอายาบ้าไปใช้ทุ่งนี่ครับพี่น้องลองเล่นแต่มันทำกลองก็มาเนี่ยครับมันไปยัดไว้ในซึกเลยแล้วมันยึดแล้วเล่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนี่แหละครับเพราะว่าผู้ประกอบการเดือดร้อนปัจจัยเลยครับเขาจึงยอมจ่ายเบี้ยเขาจึงโอนเขาตัดลำคั่นนะครับแล้วก็มันคู่ลาพี่น้องไอ้อุดมันคู่ลาบอกผู้ประกอบการจังหู้จังหันนี่ครับที่ไม่ให้เบี้ยมันคู่ว่ารายการนั่นครับเทวามันเคยเลี้ยงกันครับเดือนละเมื่อนาเดือนละ3เมื่อนั้นมันข้อยกเลิกห่านผมมันไม่ได้เบียร์แล้วมันบอกมันข้อยกเลิกแหมพี่น้องเลยนะมันบอกมันข้อยกเลิกไอพี่กับผมมึงไม่กับผมก็ไม่ได้เบียร์แล้วมึงไปยกเลิกแล้วมันคู่วานเลยมันจับเลยนี่แหละกับพี่น้องท่าเล่ท่าเล่หลังจากวันนี้กับติผมเลยช็อตนี่ครับเร็วเล่นะครับตำรวจจุดไหนไปดักจับผู้ประกอบการที่มันผมมันกับเตว่าก็ตกเป็นผู้เสียหายครับแล้วก็มีได้เชยยนแล้วถ้าไปดักจับมันแล้วนุกพี่น้องเออแล้วตัวได้เห็นพอได้นะแล้วว่าตำรวจติดจับมันชุดได้ถ้าเขาผิดมึงจับไปเลยแต่ถ้ามึงกันแกล้งมึงบอบ157มึงบอบปฏิบัติหน้าที่ในละเว้นการปฏิบัติโดยไม่ชอบแน่นอนมึงทะเลนะครับโลกไปเล่นะครับหลังจากวันนี้เนี่ยมันคู่แล้วมันบอกว่ามันจะจับทะเลอ่ะมันจับจริงมั้ยนะครับแล้วผมก็บอกผู้ประกอบการแล้วเขาก็ยอมแล้วก็บอกให้มันจับไปเลยครับเปียมันจับไปเลยผู้กองก้มโชว์นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ประกอบการเนี่ยมาชันชี้กันแล้วนะครับมาจับมือกับผมแล้วมาจับมือกับที่บ้านแต่น่าใจดีแล้วนะครับหัวโชว์เพราะฉะนั้นนะครับเราก็สู้ไปด้วยกันแล้วลากข้อไอ้อุดเข้าคุกให้ได้นะครับยังไม่จับอยู่3ไม้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเผอไม้จังหู้เลยนะครับวันจันทร์ 10:00 น.ฝากยังฝากไปยังซื้อมวลชนนะครับทุกช่องนะครับช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง9ช่อง18ช่อง ITV ช่องไทย PBS นะครับช่องเนชั่นช่องไบรท์ TV ช่อง GMM ช่องไรก็แล้วแต่ครับไทยรัฐไทยแลนด์นะครับ9ทด97อีจันอี7นะครับเปิดโปงเปิด8
ตีปงตีเป็ดแล้วก็จองปงจองเป็ดก็ไปตำข้าวตำพี่น้องวันที่1010โมงเช้าวันที่19นะครับฝากไว้ด้วยเพราะฉะนั้นนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมก็ขออนุญาตจบในเรื่องของการแฉนะครับอ้างสุรเชษฐ์หักพานและอ้างผู้การกล้องนะครับไว้เพียงแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวนะครับพรุ่งนี้เนี่ยผมจะนะครับจะต้องเก็บเอกสารอะไรอีกเยอะแยะมากมายนะครับจะต้องจัดลำดับไปเพื่อยื่นให้กับทางกองปราบแล้วจะต้องคุยกับทางทีมงานทนายนะครับซึ่งตอนนี้ทางทีมงานเนี่ยก็อยู่กรุงเทพนะครับพร้อมที่จะให้ผู้ประกอบการจากทางภาคใต้นะครับขึ้นไปพร้อมกับผมแล้วก็ไปนัดเจอที่กรุงเทพ แล้วก็วันจันทร์นะครับ10โมงเช้าฝากไปยังสื่อมวลชนนะครับที่จะทำข่าวก่อนก็ขอไปพร้อมกันที่กองปราบเลยนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตจากลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ที่ติดตามอยู่ก็ขอกล่าวคำว่าลาตรีสวัสดิ์และขอทุกท่านนะครับประสบกับความสุขความแข็งแรงนะครับตื่นมาขอได้เงินแสนนะครับหลับไปก็ขอได้เงินล้านนะครับคำพูดหนึ่งคำพูดใดที่พูดไปแล้วไม่สุภาพก็ขอกราบอภัยมณฑที่นี้ด้วยสำหรับคืนนี้ขอจากลาทุกท่านไปก่อนนะครับลาตรีสวัสดิ์และก็ขอดื่มน้ำให้เย็นใจนะครับอย่าลืมนะครับประเทศชาติต้องการคนกล้าคนกล้าอยู่คนนี้เสรีพิสุทธิ์พรรคเสรีวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ